สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมอยู่ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Volcano Box หรือ Minecraft Mod Pack ทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะอย่างแรกสุดพามาดูตรงนี้นี่ Energon Crystal ค่ะเราได้ขยายแปลงเพิ่มนิดหนึ่งและจากตอนแรกมีอยู่ 3-4 ต้นเนาะแต่ทีนี้ค่ะจากข้อมูลบอกว่า Energon Crystal เนี่ยเป็นต้นพืชเนาะอาจจะเป็นต้นพืชหรือว่าเป็นแร่ก็ได้ค่ะที่อันตรายมากห้ามใช้มือสกิดธรรมดาค่ะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดระเบิดขึ้นมานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ในการเก็บเกี่ยวค่ะขั้นแรกสุดครับเลยนี่เฟอร์มิกเกียร์ค่ะวางลงไปตามด้วยเฟอร์มิกอิงกอตค่ะแล้วก็ตามด้วยไม้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นเจ้าคริสตัลคัตเตอร์นั่นเองมีดที่เอาไว้ตัดคริสตัลค่ะต้องใช้ตัวนี้ในการเก็บเกี่ยวไม่อย่างนั้นเขาก็จะระเบิดแล้วก็เป็นการระเบิดที่แรงมากค่ะนี่ต้นหนึ่งสามารถเก็บได้ประมาณ 4-5 ครั้งค่ะนี่ไงเก็บได้5ครั้งเนาะเพราะว่า1สเตจค่ะจะเก็บได้1ครั้งนั่นเองสมมุติตรงนี้เป็น100เนาะก็ได้1ค่ะ2 3 4 5ทีนี้ค่ะการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะเป็นแบบเลเวล0แน่นอนค่ะถ้าเป็นการเจริญเติบโตแบบ 0% แบบเนี้ยเราสามารถที่จะใช้มือสกิดแบบให้แบบพังได้โดยที่ไม่เกิดระเบิดแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่โตแบบ 20% ละใช้มือสกิดอะไรอย่างนี้ค่ะรับรองเกิดระเบิดแน่นอนแล้วก็เป็นระเบิดที่อันตรายมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนพลังงานสูงเนาะดังนั้นระเบิดที่เกิดขึ้นค่ะก็จะอันตรายนั่นเองนี่ไงเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แน่นอนว่าพวกนี้ที่เราเก็บเกี่ยวมานี่ค่ะเป็นซีดสามารถที่จะนำมาปลูกได้ต่อเลยแต่ว่าเราคิดว่าแปลงแค่นี้ก็พอแล้วแหละแปลงแค่นี้ก็พอแล้วค่ะส่วนที่เหลือใช่ไหมที่แบบซีดพวกนี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะเราก็ไปที่เครื่องนี้เลยโรตารี่กรายเดอร์ค่ะใส่ลงไปจากซีดค่ะของเอเนอร์จอนซีดเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นดัตนั่นเองแน่นอนเรามีแล้วใช่ไหมนี่ค่ะเอเนอร์จอนดัตเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใส่เป็นพลังงานให้กับเอเนอร์จอนเอโรฮิตเตอร์ได้นั่นเองพอได้พลังงานจากเอเนอร์จอนนี่แล้วค่ะเครื่องของเราค่ะอะตอมิกรีชาร์เตอร์หรือว่าเครื่องprimordialist เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้นั่นเองแต่นี้ค่ะมาค่อยๆแบบกระดึบกระดึบไปก็คือให้เดินเครื่องเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นการดีเนาะนั่นแหละใจได้หือในวันนี้ค่ะเรามาทำเควสกันเลยดีกว่าไหมจัดไปค่ะอย่างแรกเควสแรกสุดเราทำได้เรียบร้อยแล้วเนาะ fossil dirt ค่ะหรือว่าหิน fossil นั่นเองเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนคอร์ดเดินนี่ค่ะเราก็จะได้เจ้าฟอสซิลเดิร์ดมาซึ่งฟอสซิลเดิร์ดนี่ค่ะจำเป็นในการใช้ซัมมอนพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองไม่ยากค่ะเราก็เอาดินที่มีนี่ค่ะจำนวนหนึ่งมาคราฟรวมกับกราเวลเนาะนี่เราก็จะได้เป็นคอร์ดเดิร์ดค่ะเอาคอร์ดเดิร์ดมาใส่ที่เครื่องนี้ค่ะใส่ลงไปเลยเอาสโตนออกก่อนสิตัวเองนี่ก็คือเอาใส่เครื่องอะตอมิกรีชาร์เตอร์ค่ะจากนั้นก็เปิดเครื่องเดินขุมพลังเอเนอร์จอนเข้ามาต้องการให้ความร้อนสูงถึง250องศาค่ะเมื่อไรก็ตามที่ไอความร้อนสูงถึง250องศาเขาก็สามารถเดินเครื่องได้นั่นเองดังนั้นเวลาที่เราจะใช้เครื่องนี้ค่ะก็แนะนำว่าเวลาใช้นี่ก็ใช้แบบเปิดตลอดเวลาเลย เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ความร้อนลดลงค่ะกว่าเขาจะปั่นถึง250องศาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึง เราก็ใส่ไปในนี้ค่ะทีนี้เราก็รอเนาะแต่เราไม่รอก็ได้เพราะอะไรนี้ค่ะเราได้แอบเอาดินมาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงเควสคอมพลีทไม่ต้องรอให้ปั่นพลังงานถึงก็ได้ง่ะเพราะว่าเราได้ร่อนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะผสมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเควสคอมพลีทเรียบร้อยรับรางวัลค่ะได้เป็นหนังสือโซลัสแล้วก็ขอให้เลือกค่ะว่าจะเลือกอะไรใน3อย่างนี้ถามว่า3อย่างนี้คืออะไรจากการหาข้อมูลค่ะมันคือตัวอัปเกรดนั่นเองแต่ละตัวค่ะก็จะให้การอัปเกรดที่แตกต่างกันอย่างเช่นการอัปเกรดเพิ่มจำนวนอัปเกรดระยะอัปเกรดสปีดอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นการอัปเกรดของวงสปอนของมอนเตอร์จะเลือกอะไรก็ได้ค่ะเลือกไปก่อน เอาบัตรคริสตัลแล้วกันเนาะโอเคอะไรที่เกี่ยวกับพวกเลือดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเลือกไปก่อนนั่นแหละ ทำงานได้หรือยังยังเพิ่ง228ค่ะเนี่ยแหละกว่าจะปั่นถึง250มันใช้เวลาทีนี้มาเควสต่อไปเลยดีกว่าเควส 3D นี่ค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคือแบบ
หน้าตาเขาแบบน่าทำมากแว่นตา 3D ค่ะกันคราฟโอ้โหไม่ยากเลยอย่างแรกสุดค่ะเอาดาร์กเฟรมวางลงไปแล้ววางกระจกล้อมรอบเราก็จะได้เป็นแบบกระจกเคลือบดาร์กเจมนั่นเองวางกระจกลงไปค่ะเดี๋ยวนะวางกระจกเลยไม่ได้เอาสตริงคราฟไปเป็นขนแก่ก่อนวางกระจกด้านข้างทั้งสองจากนั้นค่ะวางขาแว่นนี่เราก็จะได้แว่น 3D มาแล้วแว่น 3D นี้สามารถอัปเกรดได้ค่ะจากแว่น 3D เมื่อเราอัปเกรดโดยใส่เจ้าพิกเซลเดบริดเนาะเราก็จะได้เป็นพิกเซลคลาสค่ะน่าสนใจใช่ไหมไม่ต้องถามค่ะทำแน่นอนมาเลยมีอยู่แล้วจัดมาแล้วก็ใส่พิกเซลเดบริดชื่อนี้อันนี้อัปเกรดแล้วเหรอไม่อัปเกรดให้เราค่ะใช่ไหมนี่มูฟนะอ้าวโอ้ต้องมูฟเหรอวางเองไม่ได้ค่ะนี่เราก็จะได้มาเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้เราเห็นแวบๆอ้าวรางวัลก็เป็นแว่นที่อัปเกรดแล้วดังนั้นค่ะไม่ต้องคราฟก็ได้เอาแว่น 3D เราคืนมาอุตส่าห์จะอัปเกรดแต่รางวัลเป็นแว่นที่อัปเกรดเน่ใส่แว่นเลยอ้าวเดี๋ยวนะเป็นการใส่แบบคาดไว้ที่แบบหน้าผากค่ะไว้ยังไม่ทำงานเนาะถ้าจะให้ทำงานกดอะไรเอ่ยกด V เพื่อให้ทำงานว้าวนี่ไง คือแบบจากพิกเซลให้กลายเป็นพิกเซลอีกค่ะแว่นนี้ คือแบบอันนี้เป็นบล็อกแบบพิกเซลแล้วใช่ไหมให้กลายเป็นพิกเซลอีกโอ้โหดูสิเหมือนแบบช่วง Minecraft ที่เป็นแบบแกล้งคนอะไรอย่างงี้ค่ะที่ Minecraft ทำเท็กเจอร์แบบนี้มาแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราอย่าเล่นดีกว่าค่ะใส่แว่น 3D ดีกว่าแว่น 3D เอาไว้ทำอะไรเอ่ยคำตอบที่สำคัญก็คือว่ามันมีพืชชนิดหนึ่งค่ะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจะต้องใช้แว่น 3D นี้ค่ะในการมองหาเขาให้เจอนั่นเองเควสต่อไปค่ะเขาต้องการเควสนี้ดีกว่าเนาะคามิไนท์เบรนค่ะจำนวน16ก็ไม่ยากเลยมาโตครับวางเคลงไปค่ะอย่างละ16วางแซนลงไปตามด้วยโบนมิลแล้วก็มิเทเรียสดัตนี่เราก็จะได้คามิไนท์เบรนค่ะเรียบร้อย16เควสคอมพลีทรับรางวัลอีก P4 เลเวลใช้เลยไหมอ๋อได้เข้าตัวเลยค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปเควสไหนดีเควสนี้แหละInvisibility เขาบอกว่าต้องแบบใช้ 3D แบบแว่นตา 3D ค่ะถึงจะมองเห็นนั่นเองไม่อย่างนั้นเราก็จะมองไม่เห็นการคว้าไม่ยากดาร์กเจมค่ะแล้วก็โกลเด้นรอสตามด้วยกระจกโอ้โหง่ายมากๆดาร์กเจมมีแล้วโกลเด้นรอสอยู่นี่ไงแล้วก็กระจกก็มีนั่นเลยค่ะดาร์กเจมโกลเด้นรอสตามด้วยกระจกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ปกติการคราฟซีดจะต้องใช้อาร์ติเซียซีดก็คือเป็นแบบต้องใช้ดอกไม้การช่างค่ะไม่สามารถคราฟอย่างนี้ได้โอเคงั้นเราก็เตรียมของค่ะให้ครบก่อนกระจกด้วยอีก4ใช่ไหมนั่นแหละเราต้องไปที่ดอกไม้การช่างนี่ดังนั้นค่ะโยนโกลเด้นรอดลงไป4ดาร์กเจมอีก4กระจกอีก4นี่ได้มาแล้วค่ะนั่นก็คือ Invisibility Seed นั่นเองเขาบอกว่ามันเป็น Seed ที่ถ้าเราไม่ใส่แว่นเราจะมองไม่เห็นนะกระปุกนี้แล้วกันค่ะอ้าวปลูกไปแล้วหายไปไหนใส่แว่น 3D ค่ะนี่ไงเราถึงจะมองเห็นถ้าเราไม่ใส่แว่นเราก็จะมองไม่เห็นใส่แว่นปุ๊บก็จะมองเห็นนั่นเองค่ะโอเคเอาให้แบบโตเต็มที่ด้วยการกดชิปได้ไหมได้ค่ะนี่ไงโตมาแล้วใช่ไหมค่อยๆโตค่อยๆโตดูเหมือนกับเขามีแบบการเรืองแสงเนาะแบบเป็นแสงสีฟ้าที่ถ้าเราไม่ใส่แว่นเราก็จะมองไม่เห็นนั่นเองค่ะลองดูซิถอดแว่นแล้วก็กดชิป มองไม่เห็นเลยค่ะไม่รู้อะไรอยู่ตรงนี้สกิดได้ไหมสกิดก็กลายเป็นดินธรรมดาค่ะเนี่ยเหมือนเราสกิดดินธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ใส่แว่น 3D โตเรียบร้อยค่ะ
ได้อินวิสิบิเลียทวายค่ะแล้วก็ซีดนั่นเองอ่ะเราก็รู้แล้วว่านี่คือวิธีในการหาเนาะใส่แว่นถึงจะมองเห็นเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะได้รางวัลมาแล้วเป็นมิดไนท์ฟิตดื่มได้ใช่ไหมเรายังไม่ได้เทสเขาบอกให้เราเทสงั้นเราก็เทสสิคะลองอะไรฮึบสิ่งที่เราได้คือสปีดขั้น2วิ่งได้เร็วขึ้นนั่นเองเก็บไปเลยก็มีเอฟเฟคค่ะขึ้นรอบตัวเราใช่ไหมนี่สปีดขั้น2คือแบบใส่เว้นไม่ได้บังตานะเนี่ยคาดไว้บนหัวเฉยๆค่ะมาได้มันแล้วไว้ต่อไปได้เลยไหมแมรี่เจนซีดค่ะเขาบอกว่าซีดนี้ค่ะจะเจริญเติบโตได้เราจะต้องใช้เบดพาวเดอร์ค่ะแบบแทนโบนมิลนั่นเองซึ่งเบดพาวเดอร์ก็จะเป็นแบบเฟอร์ติไลเซอร์หรือว่าเป็นปุ๋ยค่ะวิธีการคราฟไม่ยากโอ้สิ่งที่เราต้องการค่ะคือเหมือนเป็นเถาวัลย์เนาะหรือว่าเป็นเรียกว่ายังไงอะเถาวัลย์ไหมเรียกเถาวัลย์ก็ได้ค่ะของดอกอินวิสิบิเลียนั่นเองคือแบบไขว้กันไปไขว้กันมานั่นแปลว่าเราก็ต้องปลูกอินวิสิบิเลียซีดค่ะจำนวนที่เยอะกว่านี้เนาะเถาอินวิสิบิเลียเนี่ยก็ต้องการ4ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็1ดักเต็มค่ะก็โยนลงไปเลยโยนลงไปแล้วก็โยนลงไปค่ะนี่เราก็จะได้มาแล้วรับมาก็คือเมรี่เจนซีนั่นเองค่ะแต่ซีดนี้ค่ะมีความพิเศษด้วยจากข้อมูลบอกว่านี่คือพืชที่ติดไฟค่ะซึ่งมันเหมาะมากในแบบสภาพแวดล้อมแบบเนเธอร์เนาะก็คือเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดมากค่ะพืชชนิดนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดแสงสว่างได้นิดหนึ่งเนาะเมื่อเขาเจริญเติบโตค่ะเราจะเก็บเกี่ยวได้แบบสำเร็จเนี่ยคนเก็บเกี่ยวค่ะจะต้องอยู่ในไฟหรือเอาง่ายๆก็คือแบบตัวเราจะต้องติดไฟค่ะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวพืชชนิดนี้ถ้าตัวเราไม่ติดไฟค่ะเขาก็จะไม่ดรอปอะไรเลยนั่นเองเก็บพืชที่หายตัวได้ออกไปค่ะต่อไปก็ปลูกพืชไฟของเรานี่แมรี่เจนเรียกง่ายๆดอกไม้ไฟได้ไหมคือไม่ใช่ดอกไม้แบบดอกไม้ไฟแบบนั้นนะคะก็คือเป็นดอกไม้ที่ติดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นไปได้เนาะก่อนอื่นรับรางวัลค่ะเพื่อเอาเบดพาวเดอร์มาเป็นปุ๋ยใส่เบดพาวเดอร์ลงไปเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ตัวเราติดไฟไม่รู้ค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันจุดไฟใส่ตัวเองเหรอหรือว่าเราต้องยืนในลาวาเอ๊ะก็น่าสนใจค่ะมีหลายวิธีเนาะ 85% แล้วก็ไปเช็คมาจุดไฟใส่ตัวเองนี่แหละน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอุ๊ยโตเต็มที่แล้วค่ะเมื่อโตเต็มที่แล้วอ่ะยืนในไฟแล้วก็เก็บเกี่ยวโอ้โหเราก็จะได้เป็นซินอุ๊ย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 ไฟแรงก็จะได้เป็นเหมือนใบไม้ที่ร้อนแรงค่ะเราได้เป็นซินเดอร์ลิฟเนาะเรียกง่ายๆก็คือใบไม้ติดไฟได้ไหมน่าจะง่ายอย่างนั้นแหละทีนี้ค่ะเราก็จะได้ซีดมาแล้วนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเพื่อการที่เขาจะไม่ทำร้ายผู้เล่นมากเกินไปค่ะก็จะมีหัวกะโหลกออฟซิเดียนค่ะออฟซิเดียนสเกลมาให้เราด้วยนั่นเองออฟซิเดียนสเกลค่ะเขาบอกว่ามันจะแบบป้องกันไฟให้เราแบบเต็มที่เนาะน่าจะเต็ม 100% ค่ะก็คือถ้าเรามีออฟซิเดียนสเกลเนี่ยในช่องเก็บของเราค่ะตัวของเราก็จะกันไฟนั่นเองวิธีคราฟไม่ยากแต่ทำไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนแล้วกันค่ะยังไม่มีเบียดรอดเยอะขนาดนั้นโอเคโซล่าเซปลิงนี้ทำเควสนี้ดีกว่าค่ะไม่ยากโซล่าเซปลิงหายังไงเอ่ยก็นี่ค่ะใช้เครื่องอะตอมิกรีชาร์ปเตอร์นั่นเองแทนที่เราจะใส่สโตนหรือว่าเราจะใส่คอร์เดอร์ลงไปเราก็ใส่เซปลิงลงไปค่ะจากนั้นใส่ไพรมอริยมลงไปนี่ทีนี้เราก็รอใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสได้โซล่าแซปลิงนั่นเองแต่เราก็เดาว่าน่าจะเป็นระบบสุ่มค่ะเฮ้ยไม่สุ่มเหรอไม่สุ่มใช่ไหมอ๋อไม่สุ่มค่ะดรอป 100% แซปลิงอะไรก็ได้ใส่ไปปุ๊บผ่านเครื่องนี้ปุ๊บได้โซล่าแซปลิงค่ะแบบ 100% นั่นเองเราก็ได้มาแล้วสินะอุ๊ย29เดี๋ยวนะแปลว่าเราต้องมีการเดินเครื่องไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะถึงได้มา29เลยเนี่ย น่าจะแบบเผลอหยิบใส่ในช่วงทดลองค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็จะไม่รู้เนาะว่ามันคืออะไรก็ต้องลองใส่ไปนั่นแหละวางโลด
แล้วก็ไหนเอ่ยลดชิปโตได้ไหมต้องลองดูค่ะไม่น่าจะโตด้วยวิธีนี้คือถ้าโตด้วยวิธีนี้ก็ไม่น่าจะเป็นพืชพิเศษใช่ไหมอุ๊ยโตได้ได้ใบมาด้วยค่ะเดาว่าใบนี้คือสิ่งสำคัญดังนั้นใบของเขาเราจะเก็บเกี่ยวด้วยเชียร์แล้วกันเนาะเฮฟวิ่งก่อนสองอันค่ะครอบรวมเป็นเชียร์นั่นแหละทีนี้ก็เก็บเกี่ยวใบน่าจะสำคัญหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวต้นนี้เก็บเกี่ยวด้วยมือเปล่าได้ไหมเอ่ยเอามือเปล่านี่แหละค่ะได้ก็คือได้ทั้งใบได้ทั้งล็อกแต่ทีนี้เฟสคอมพลีทแล้วยังคอมพลีทแล้วได้มาแซปลิงอีก4ต้นนั่นเองค่ะใจได้ดังนั้นหากเควสต่อไปก็คือซูราสติลเนาะอย่าได้รอช้าค่ะทำเควสนี้กันเลยดีกว่าเอาใบซูรามาย่อยค่ะให้ได้เป็นเหมือนเศษใบเนาะที่เป็นแบบใบเป็นชิ้นๆที่ไม่ใช่ใบเป็นบล็อกค่ะดังนั้นก็วางล้อมกับสี่เหลี่ยมตรงกลางใส่เหล็กลงไปเราก็จะได้เป็นรอซูราสติลอิงเกิลมานั่นเองเอามากกว่านี้ได้ไหมอ่ะเผื่อไว้ค่ะเพราะว่าปกติใช่ไหมจะต้องใช้ในการคราฟนู่นคราฟนี่แบบเพิ่มเติมแน่นอนถ้าให้เดาพอได้มาแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้ค่ะมันยังเป็นรออยู่ใช่ไหมจะต้องมีการระบงระเบิดสักนิดนึงใส่มาในนี้เลยค่ะลองใส่ไปสัก1ตัวแล้วก็ใส่คาร์บอนลงไปค่ะตัวต้านทานอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใส่ได้ไหมไม่ได้ค่ะอย่างน้อยสิ่งที่เราจะต้องมีน่าจะเป็นกันพาวเดอร์นะเพราะปกติเขาต้องแบบต้องใช้กันพาวเดอร์ใช่ไหมลองใส่สักหนึ่งตัวค่ะทรงแซนเพื่อตัวต้านทานระเบิดนี้ไม่ต้องมั้งอุ๊ยอุ๊ยตกใจแปลว่าของต้องครบค่ะเราอ่านข้อมูลไม่เจอค่ะว่าโซลาร์สติลเนี้ยมันต้องระเบิดโดยใส่อะไรบ้างแต่ข้อมูลพื้นฐานในส่วนตรงนี้ค่ะบอกว่าสิ่งที่เราต้องใช้แบบพื้นฐานในการหาเฟอร์มิกอิงก่อนเนาะก็คือ5กันพาวเดอร์4แซน16ไอรอนแล้วก็4เคลย์ค่ะก็เดาว่าน่าจะต้องปรับเปลี่ยนจากตรงนี้แหละเอาเป็นกันพาวเดอร์แซนเคลย์ไม่น่าจะต้องใช้เพราะว่าเคลย์จะอยู่ในช่องนี้เนาะจะใช้ได้ไหมเนี่ยระเบิดดูดีขึ้นมาค่ะได้มาแล้ว ระเบิดบึ้มที่แรงกว่าเดิมนั่นเองถ้าเราระเบิดที่ละหลายตัวล่ะเอากันพาวเดอร์สัก5ตัวเนาะ5กันพาวเดอร์4แซนอะไรอย่างนี้ค่ะต้องลองดูเผื่อว่าจะใช้ได้เพราะว่าในข้อมูลในสมุดไม่ได้บอกว่าจะต้องใส่อะไรขนาดไหนดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องใส่ดูในนี้ค่ะเผื่อว่าจะใช้ได้นั่นเองส่วนคาร์บอนก็เอาไป4เพราะว่าเราเห็นในสูตรตรงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะว่า1รอโซลาร์สติลเนี่ยกับ1คาร์บอนดัสนั่นเองดูสิระเบิดแรงใช้ได้โอเคก็ถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกค่ะที่ใช้ได้เราก็ได้เป็นโซลาร์สติลมาแล้วรับรางวัลไว้ทำอะไรเนี่ยยุดอัปเกรดเอนชานเมนต์โซลาร์สติลอิควิปเมนต์อ๋อมันคราฟเป็นอาวุธได้ใช่ไหมดังนั้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวอัปเกรดนั่นเองค่ะนี่ไงเหมือนเอนชานเตอร์เลยเนาะนั่นแหละโอเคแต่จากข้อมูลนี้ค่ะจากเควสนี้ลากยาวยืดมาถึงนี้เลยแปลว่าเรายังทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเส้น2ต่อที่มาจากด้านบนด้วยนั่นเองถ้าอย่างนั้นไปเควสล่างนี้กันดีกว่าเมทัลไดมอนด์บล็อกไม่ยากค่ะเพียงแค่ของมีเราก็ทำได้เนาะนี่ใช้เซนเชนคอถ้าอ่านแบบไทยค่ะเราจะอ่านตรงนี้ว่าเซนเทียนเพราะว่าเวลาที่เจอมอนเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ชื่อแบบนี้เราก็จะอ่านค่ะว่าเซนเทียนเซนเทียนเซนเทียนแต่ทีนี้พอลองหาข้อมูลดูค่ะมันอ่านว่าเซนเชิญนั่นเองเซนเชิญคอแต่ถ้าอ่านแบบคนไทยก็เซนเทียนเนาะโรงแรมเซนเทียนก็มีค่ะก็จะเรียกว่าอะไรดีก็เซนเทียนคอแล้วกันเอาแบบคนไทยเนี่ยแหละค่ะก็ไม่ยากเลยลาพิสกันพาวเดอร์ไม่ใช่กันพาวเดอร์โกลด์สโตนดัสค่ะรวมกับเอสโซอิงกอตนั่นเองการคราฟไม่ยากค่ะเซนเทียนคอเนี่ยใช่ไหมก็มาเลยเอาสักเต็มที่ค่ะ8ตัวไว้ก่อนได้มาแล้วทีนี้ในการตัวเร่งค่ะก็เป็นบล็อกออฟไดมอนด์นั่นเองตามด้วยฉาดสีเทา
เราก็มานี่เลยค่ะอุ๊ยนี่ถ้าเราขุดนี้เขาก็จะแตกออกใช่ไหมไม่อยากจะขุดแต่ก็ขุดก็ได้แตกออกมาได้นิดนึงค่ะได้3เนาะเราก็วางตรงกลางนี้เป็นบล็อกออฟไดมอนด์ค่ะบนมีเดียมคอสเตบิไลเซอร์จากนั้นเซนเทียนคอวางลงไปค่ะตามด้วยชาสีเทานั่นแหละคอสเตบิไลเซอร์ค่ะมีไว้เพื่อทำให้แบบตัวเร่งของเราไม่เด้งนั่นเองก็คือทำให้พวกคอนี้ค่ะไม่ทำให้ตัวเร่งเด้งก็คือเหมือนกับป้องกันตัวเร่งเด้งโดยการบังคับคอค่ะว่าอย่าขุดนะอย่าทำให้มันเด้งเยอะอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะโอ้ก็หลายรอบนิดนึงค่ะนี่ต้องใช้วิธีนี้แหละใช้แก้มมีเดียมใช่ไหมอาจจะต้องอัปเกรดเป็นเฮฟวี่แต่นี่เราได้มาแล้วค่ะ1ตัว2ตัวเมทัลไดมอนด์นั่นเองเมทัลไดมอนด์นี้ค่ะก็เควสคอมพลีทรับรางวัล2ไดมอนด์เอามาทำไมโอเคได้มา2ไดมอนด์เอามาทำไมไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะตัวสตีลอิงก็อดสามารถทำได้ไหมเอ่ยโซดัสรวมกับคริสตัลแคทาลิสต์โอ้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะอย่างแรกสุดค่ะในการหาโซแซนใช่ไหมก็วางล็อกคอไปเลยค่ะตรงกลางนี้ตัวเร่งวางเป็นแซนค่ะจากนั้นใส่ชาสีชมพูเนี่ยแหละแต่น่าจะต้องใช้หลายตัว มาถ้าเรามี2อันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วกดของ Minecraft ใช่ไหมเวลาที่เขาทับบล็อกอะไรบล็อกนั้นค่ะก็จะดิ้งขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเราก็จะได้แบบไม่ต้องดูดเข้าดูดออกอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นแล้วว่าตัวเร่งของเราที่หาเริ่มมีปัญหาความเสถียรของคอไม่ค่อยมีเลยโอเคได้มาแล้วใช้โชเวลขุดถึงจะเร็วเนาะนี่ค่ะเราก็จะได้โซแซนมาแล้วความสำคัญก็คือเอาโซแซนมาค่ะแล้วก็เอามาทุบด้วยที่ทุบชิปขวาเอ้ยไม่ใช่เอาโยนลงไปก่อนเราจะหยิบเครื่องทุบค่ะแล้วก็ทุบมาเลยจึ๊บนี่เราก็จะได้โซแซนที่เป็นดัดมาเรียบร้อยค่ะทีนี้ของยังไม่เพียงพอเราต้องการนี่คริสตัลแคทาลิสต์ด้วยการคว้าไม่ง่ายไม่ยากค่ะเอาฉาดทุกอันมาอย่างละหนึ่งฉาดทุกสีค่ะ8ฉาดเนาะฉาดสีเทาด้วยต้องคือแบบต้องใช้ทุกฉาดเลยนะทุกสีค่ะฉาดสีเหลืองฉาดสีเขียวมาแล้วเนาะครบไหมเอ่ยมีแค่6ไม่เพียงพอค่ะในการคราฟนี่เราจะต้องใช้ฉาดหลายตัวมากสิ่งที่เราขาดคือขาดฉาดสีฟ้า Roots of Light ฉาดสีฟ้าเราหายไปไหนเนี่ยเอาไหนเอ่ยที่ค้นหาอ๋อนี่ไงวิวค่ะเวลาเราหาอะไรไม่เจอนะไม่ยาก1 2 3 4 5 6ไม่มีฉาดสีฟ้าจากที่เห็นไม่มีฉาดสีฟ้าค่ะโอเคแปลว่าเราไม่ได้ตาถวนนะเราค้นหาแล้วมันไม่มีจริงๆเช่นนั้นก็ง่ายมากๆค่ะเราก็เอานี่คริสตัลบล็อกค่ะมาเลยเอาคริสตัลบล็อกนี้มาย่อยค่ะจะได้เป็นคริสตัลธรรมดาแล้วก็โยนลงไปจากนั้นก็ทุบค่ะชึบการทุบคริสตัลเราก็จะได้ฉาดนั่นเองทีนี้ไม่ต้องบอกว่าจะขาดแล้วนะนี่ค่ะสีฟ้ามาไปแล้วจัดไปคริสตัลแคทาลิสต์ขาดเนเธอร์คริสตัลไม่ยากในกล่องมีอยู่แล้วอยู่ในนี้ค่ะนี่ง่ายยนต์คริสตัลค่ะผ่านประตูเนเธอร์เราก็จะได้เป็นเนเธอร์คริสตัลนั่นเองมาเลยเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาคราฟแล้วใช่มั้ยขาดเมทัลไดมอนด์ไม่น่าจะยากค่ะเอาเมทัลบล็อกมาย่อยก็น่าจะได้เป็นเมทัลไดมอนด์ง่ายเพราะว่าหลายอันค่ะเป็นอย่างนั้นนั่นเองเราก็จะได้เป็นรอโซสติลเมื่อได้เป็นแบบดิบๆหยาบๆแบบนี้มาค่ะก็เอามาเผาเลยเดาว่าน่าจะต้องเผาใช่ไหมโยนลงไฟอ๋อโยนลงไฟลงลาวาไม่ได้ค่ะเผาได้อย่างเดียวนั่นเองนี่ไงได้มาแล้วค่ะ Quest Complete รับรางวัลค่ะได้เป็น1แอคโอ้ความรุนแรงระดับ1,900มากกว่าไดมอนด์อีกนะเนี่ย
แต่ว่าปกติเราก็ใช้ขวานในการตัดไม้ไหมไม่ค่ะเราใช้มือก็ไม่เป็นไรอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้ Soft Steel Axe อาจจะมีประโยชน์ในการทำอย่างอื่นค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.